สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap พอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราอยู่กันกับนักเขียนมือทองต้องใช้คำนี้นะคะเพราะว่าไปแจกลายเซ็นมาพี่โสพลสุภาพมั่งมีสวัสดีจ้าสวัสดีครับจะบอกว่าคิวทองเหรอมันก็ไม่ได้คิวยาวขนาดนั้นนะแต่ก็เจอแฟนๆเนาะบางคนก็เป็นแฟนหนังสือเล่มก่อนๆถือมา3-4 เล่มอะไรเงี้ยครับเราก็ดีใจอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันดีจังเลยอะไรเงี้ยครับเขามาเขาก็อยากจะคุยเนาะก็เข้าใจแหละเวลาแบบมีแถวมีอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็พยายามจะคุยให้ได้มากที่สุดก็ขอบคุณมากนะครับผมใครมาที่งานหนังสือเมื่อสัปดาห์ก่อนเจอกับหลายๆคนที่แบบอ่านหนังสือของเราก็รู้สึกว่าดีใจครับที่แบบหนังสือของเราหลายเล่มบางคนนี่แบบบอกว่าอ่านหนังสือของพี่สมพลแล้วลาออกไปเลยก็บอกว่าลาออกไปเลยเพราะว่าไม่เหมาะกับงานประจําก็ออกไปทํางานเป็นฟรีแลนซ์ก็ปื้มแหละหนังสือของเรามีประโยชน์ให้กับหลายๆคนเอาเข้าจริงอ่ะแบบแอบอยากแชร์ละกันประสบการณ์ตัวเองที่มีต่อนักเขียนที่เราแบบไปเที่ยวขอลายเซ็นอะไรเงี้ยรสสัมผัสเนาะของการที่แบบเราไปซื้อหนังสือเนาะแล้วก็เอาให้เขาเซ็นเนี่ยจริงๆมันมีความสัมพันธ์สั้นมากนะพี่ก็คือเหมือนเดินไปแล้วเขาก็จะถามว่าชื่อคุณอะไรครับอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้คือเหมือนกับมอบให้เนาะแต่รอซื้อนะมันก็เป็นการจบลงแต่เพียงเท่านั้นอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมผัสที่สั้นมากเลยแต่พอฟังพี่รู้สึกว่าพี่ก็ยังคือแบบมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขามาซื้อหนังสืออะไรเงี้ยก็พยายามคุยให้มากที่สุดแหละอย่างเวลาอย่างผมเองก็ไปต่อแถวขอลายเซ็นนะผมก็ไปคือผมก็เอาหนังสือของพี่เอไปให้เขาเซ็นเวลาเจอพี่ตัวมอนอะไรเงี้ยครับผมก็เราซื้อมาอะไรเงี้ยครับอ่านเสร็จปุ๊บเราก็ไปให้เขาเซ็น Capital Read ซึ่งเราก็เป็นแฟนหนังสือของเขามานานละไม่ได้เอาหนังสือไปให้เขาเซ็นเขาเอาหนังสือของเขาอ่ะมาให้ผมแล้วก็เขาเซ็นหนังสือมาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าดีจังเพราะว่าที่จริงหนังสือของเบลอ่ะมันออกมา4 เวอร์ชันอ่ะผมมี2 ครั้งแรกครับอันนี้คือตีพิมพ์ครั้งที่4ผมขาดอันนึงไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเวอร์ชันไหนนะแต่ว่าก็ผมก็ติดตามงานของเขามานานอะไรเงี้ยครับชื่นชมผลงานชื่นชอบผลงานเนาะมันก็มีพลังอ่ะน้องหมีเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วกันคือแบบอย่างผมคุยกับเบลอะไรเงี้ยครับเบลก็จะเป็นคนที่แบบพูดเก่งแล้วก็คุยได้เรื่อยๆเขาจะเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารนู่นสื่อสารนี่แบบมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ได้คุยกันเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะครับเพจ Capital Readตอนนี้เบลเป็นคนดูแลเพจอยู่นะครับเป็นบก.ของเพจก็เป็นเพจเกี่ยวกับธุรกิจนี่แหละแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปคุยไปพูดนะครับอะไรประมาณนี้เพจเกี่ยวกับธุรกิจแต่ว่าเขาพยายามทำให้คนกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้าถึงธุรกิจได้คือเขาไม่อยากจะทำให้มันเป็นธุรกิจเหมือนแบบ Wall Street Journal อะไรเงี้ยเขาไม่อยากทำให้เป็นเงี้ยคือเขาอยากจะทำให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบธุรกิจที่กินง่ายแล้วก็แบบมีรสชาติอร่อยมาเนี่ยครับนี่แหละคือรสชาติของ Capital Read แล้วก็แบบนั่งคุยกันถึงคอนเซ็ปต์เขาก็แบบอธิบายให้ฟังนั่งฟังเราก็มีความสุขก็ไปเจอหลายๆคนตอนนั้นก็กับก็ไปเจอพี่ตุ๊กอีกพี่ตุ๊กวิไลรัตน์เอ็มเอี่ยมผมก็แบบอ่ะสองคนนี้ผมนัดทั้งสองคนเนี่ยในคนละเวลาแต่ว่าพอดีจังหวะมันมาเจอกันพอดีแล้วก็คือทำงานด้วยกันมาก่อนแล้วก็แบบก็นั่งคุยกันยาวประมาณ3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เราได้เหมือนนะครับไปเติมไฟอ่ะกลับไปลงกรุงเทพรอบนี้เหมือนนะครับเราได้ไปเติมไฟให้กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะการที่แบบไปเจอคนที่เป็นการแบบไปเรียนรู้ชีวิตของเขาอ่ะไปนั่งฟังเขาเนี่ยมีไอเดียยังไงมีโปรเจกต์ไงเจอปัญหานี้แก้ยังไงอะไรเงี้ยครับผมซึ่งแบบเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ค่ะก็จริงๆอาจจะแบบอยากถามเลยไปเลยก็ได้พี่ว่าคือจริงเคยฟังพี่โสพลเนาะว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะพี่ก็สามารถที่จะดำรงตนได้จากงานเขียนเพียงอย่างเดียวก็คือช่วงนี้แหละนะช่วงนี้ของชีวิตเลยเราก็เลยอยากรู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีอีกหลายคนเนาะที่พี่ได้ไปคุยด้วยวิไลรัตน์เอ็มเอี่ยมนะคะพี่ตุ๊กแล้วก็คุณจิระเบลอะไรนะจิระเดชโอภาสพันวงประมาณนี้เนาะคือหมายความว่าเขาแบบรู้สึกไหมว่าต้องปรับตัวหรืออะไรแบบนี้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงโดยเพราะอย่างอาจจะเป็นแบบกรณีของพี่วิไลรัตน์เอ็มเอี่ยมซึ่งเป็นสายคอนเทนต์จ๋าๆที่แบบในโลกของออฟไลน์มาก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณคือแอบรู้สึกนะว่าคุณโตมอนสุขปีชาเนี่ยจะแบบปรับตัวได้อย่างรวดเร็วคือตอนนี้ไปตั้งสำนักพิมพ์ใหม่แล้วเนาะบราวน์ของตัวเองก็ผลิตผลงานเอาเล่มเดิมกาแฟและชาหมาและแมวมาอันนึงแล้วก็แบบออกใหม่อีกเล่มอะไรเงี้ยคือเราก็จะเห็นการปรับตัวแต่ว่ามันก็น่าจะมีอีกหลายคนที่อย่างกรณีคุณโตมอนเนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้าของธุรกิจไปเลยเนาะแต่ในอีกหลายคนที่แบบเป็นลูกจ้างมืออาชีพแบบพี่อยากรู้ว่าแบบเขามีความกังวลไหมหรือว่าอย่างคุณจิระเบลที่พี่พูดถึงว่าเอ้ยแต่เดิมไปที่เดอะคลาวด์ซึ่งแบบถ้าเราดูตัวเลขบัญชีของเดอะคลาวด์นี่ก็เป็นบริษัทที่กำไรเยอะนะคะก็ยังแบบเอ๊ะน่าสนใจว่าทำไมถึงเลือกที่จะกลับไปอเดียอาจจะแบบอ่ะไม่ได้ขอถามเหตุผลลึกๆกันแล้วกันเพราะจะมีความลับทางการค้าอยู่แต่หมายความว่าเราอยากรู้ว่าจากการพูดคุยแล้วกันในวงการนักเขียนเนี่ยเขามีความกังวลอะไรบ้างไหมอะไรประมาณนี้ค่ะผมว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าของเงินทำครับมี expectation ยังไงมากกว่าวันนั้นก็นั่งคุยกันเรื่องของแบบ expectation เจ้าของทุนตอนนี้เพจมันก็คือสื่อหนึ่งเนาะเขาอยากจะให้แบบ
สื่อตรงเนี้ยที่อยู่ในมือเนี้ยไปทางไหนเติบโตแบบไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ expectation ของเจ้าของเงินและคนที่ทําไม่ตรงกันปุ๊บอะมันกลายเป็นปัญหาทันทีนะคือว่าถ้าสมมุติแบบคุณมี3 คนอะไรเงี้ยคุณ expect ให้เพจโตแบบ100%ภายในเวลา3 เดือน6 เดือนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการวาง expectation กันตั้งแต่แรกคุยกันตั้งแต่แรกว่าเอ้ยแบบเรา expect อะไรของเพจหรือว่าทิศทางของสื่อที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ยครับมันต้องมีความชัดเจนตั้งแต่แรกแหละผมว่าออกมาทำ Capital Reach จากอเดียเนาะมันก็เป็นความท้าทายใหม่เองของตัวเองด้วยนะครับคือเขามาเสร็จปุ๊บเขาแบบเออนี่คือแบบดูแลเต็มที่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็มันเป็นสื่อออนไลน์ซึ่งอย่างเมื่อก่อนเขาทําแบบเป็นแมกกาซีนอะไรเงี้ยอย่างพี่ตุ๊กเองเมื่อก่อนก็ทําเป็นแมกกาซีนเป็นอเดย์บูลิตินแจกเล่มใช่ไหมกับปรับมาทําออนไลน์มันก็จะแบบมันก็จะมีความแมกกาซีนคือพี่ตุ๊กอะจะหนักเรื่องของการเขียนแบบสัมภาษณ์แล้วก็การเขียนบทบรรณาธิการซึ่งบทบรรณาธิการของพี่ตุ๊กหรือว่าแบบบทสัมภาษณ์ของพี่ตุ๊กอะเราจะรู้เลยว่ามันเขาใช้เวลาในการเขียนไม่ได้แบบเขียนส่งให้มันเสร็จไปอะไรเงี้ยครับทุกประโยคมันถูกกลาวมาแล้วทุกแบบส่วนกลาวมาแล้วแล้วก็มันทําให้เราเห็นว่าเออมันจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับก็พี่ตุ๊กเองอ่ะเป็นเหมือนตัวอย่างของผมแล้วกันเนาะเป็นไอดอลของผมคนหนึ่งเวลาเขาทํางานหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามสังเกตสิ่งหนึ่งที่เขาพูดกับผมเสมอเวลาแปลหนังสือเพราะว่าเขาแปลมานานใช่ไหมเวลาแปลหนังสืออะตอนแรกๆอ่ะคือแปลไปเลยแปลให้มันจบไปเลยเสร็จบทอาจจะเป็นบทหรือว่าอาจจะเป็นวันนั้นนะแบบสร้างกรอบไว้เสร็จปุ๊บแปลมันจบเสร็จปุ๊บอ่านรอบสองรอบสองนี่เหมือนนะครับอีดิทแต่รอบสามเนี่ยเป็นการเกลาให้ภาษามันแบบนุ่มแล้วก็ให้ความรู้สึกเวลาอ่านรอบที่สองคือเหมือนนะครับบอกกรมาอ่านอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเขาก็จะแบ่งโหมดการเขียนของเขาไว้ซึ่งเราก็จะเห็นนะเออชีวิตของแต่ละคนอย่างการเป็นนักเขียนมันก็จะมีความหลากหลายเนาะถึงแม้ว่าเราจะทําอาชีพนักเขียนเหมือนกันแต่ว่าแบบสเกจโจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอย่างพี่ตุ๊กบางวันแบบออกไปซึ่งเขาก็จะบอกว่าเสียพลังงานไปเยอะมากก็จะแบบไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้ละอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพี่ตุ๊กก็ตอนนี้ก็อาจจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่กับ Capital Reach ได้เริ่มอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแบบมีความสามารถที่จะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ผมก็รู้สึกว่ามันท้าทายนะเราไม่รู้หรอกว่าแบบวันนี้คือเราเป็นคนคนหนึ่งแล้วพออีก2-3 ปีข้างหน้าเราจะเป็นใครมองไปข้างหลังอะเราเห็นนะว่าแบบเอ้ยเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราพอมองไปข้างหน้าครับจะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้อะไรประมาณนี้มีคําถามหนึ่งพี่คือเราจะเห็นว่านักเขียนน่ะเริ่มไปอยู่มีก็มีหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะอันนี้แบบเอาจริงแต่ก็อาจจะเป็นนักเขียนที่แบบโด่งดังแล้วที่เรารู้จักแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดอาจจะด้วยความติดหรือว่าอาจจะแบบอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยคือพี่ในฐานะที่แบบเป็นนักเขียนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะพี่รู้สึกถึงความขาดอะไรบางอย่างไหมเช่นแบบwhat if ถ้าเกิดเราอยู่กรุงเทพอะเราน่าจะไปสัมภาษณ์คนได้มากกว่านี้คือแม้กระทั่งณปัจจุบันนะที่แบบเฮ้ยเรามีโปรแกรม Zoom และอื่นๆอะหรือว่าเราน่าจะมีโอกาสในการที่จะมีชื่อเสียงมากกว่านี้หรือโอกาสเข้าหามากกว่านี้จริงๆถ้าแบบเราต้องไปอยู่ในเมืองหัวโตอะคือแบบนี้อาจจะพูดถึงในมุมมองของแบบการเขียนนักเขียนในประเทศไทยก็แล้วกันผมว่าโอกาสมันคงมีเยอะคืออย่างหลายๆครั้งอะตำแหน่งในการทำงานเนาะในเชิงแบบบรรณาธิการบริหารหรือว่าอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยพอดีออฟฟิศมันอยู่กรุงเทพนะแบบไม่สามารถที่จะทําได้รีโมทได้นู่นนี่อะไรอย่างนี้ครับเราก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดายละกันแต่ถามว่าทุกข์ใจไหมก็ทุกครั้งที่ผมลงกรุงเทพน้องหมีผมจะรู้สึกว่าโอ้กูโชคดีมากเลยกูอยู่ไฟอะไรอย่างงี้ทุกครั้งที่ผมลงกรุงเทพนะผมจะแบบโอ้ยเหนื่อยอ่ะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างที่เยอะอย่างแบบพูดง่ายๆอ่ะไปงานหนังสือแค่ออกบ้าน10 โมงไปถึงประมาณ11 โมงคือ11 โมงนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะในการเดินทาง MRT ด้วยไม่ได้แบบนั่งแท็กซี่อะไรเลยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงละแล้วพอแบบคนเยอะมากคือมันตื่นเต้นเว้ยตอนที่คนเยอะแบบโอ้คนเยอะมากแบบเราดีใจอะไรเงี้ยแต่ไม่ไหวอ่ะผมมันไหลอ่ะคือแบบคือเราไม่ได้เดินนะหมีมันแบบไหลไปตามคนนะแล้วรู้สึกโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะแบบกูเหนื่อยมากๆอยากกลับบ้านผมรีบกลับบ้านเลยแล้วก็แบบรีบกลับโรงแรมรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตกรุงเทพนี่ไม่เหมาะกับเราจริงๆเลยวันนี้คือแบบผมอยู่กับคนเยอะๆไม่ค่อยได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยู่กรุงเทพคงมีโอกาสเยอะขึ้นไหมก็คงมีโอกาสเยอะขึ้นถามว่าเสียดายไหมก็ไม่เสียดายที่ตัวเองอยู่เชียงใหม่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะใช่ไหมเราเลือกอะไรมากไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโชคดีตอนนี้อย่างที่น้องมีบอกอะครับเรื่องของการซูมหรือเรื่องของการทํางานรีโมทอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งมีเขาเรียกว่าไงก็เพิ่งมีออฟเฟอร์มาเรื่องการทํางานแบบรีโมทเหมือนกันกับงานเขียนนี่แหละแต่ว่าอันนี้ยังบอกไม่ได้มันเป็น confidential เนาะแต่ว่าก็คือเขาก็มีการพูดคุยกันจะแบบจะให้ผมไปเป็นเหมือนคล้ายโคชีฟเอดิเตอร์อะไรเงี้ยครับก็คือมันเป็นการบริหารของที่หนึ่งซึ่งก็จ
จะสามารถทํางานแบบรีโมทได้แบบจากเชียงใหม่ไปเลยแล้วก็เดือนละครั้งแบบวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยครับอาจจะบินลงไปหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ทําได้หรือว่าแบบถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรก็แบบนั่งคุยกันเป็นการทํางานออนไลน์รีโมทอย่างเป็นเต็มตัว100%อะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นฟูลไทม์อันนี้เพิ่งได้ข่าวเมื่อเช้าเลยนะก็มานั่งตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าอาชีพนักเขียนที่เป็นฟรีแลนซ์อยู่ณเวลาเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีไงถามว่างานประจําดีไหมมันก็ดีของมันมันก็มีแบบเคยพูดกันไปอะว่าแบบทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องชั่งอะครับว่าจะยังไงต่อคือตอนนี้เขาก็ไปเคาะตัวเลขกันมานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะดูกันไปว่าจะออกมาประมาณไหนถ้ามันเพียงพอคือโจทย์ของเขาที่เขาให้มามันค่อนข้างที่จะท้าทายและไอ้และความเป็นมนุษย์ที่อยากรู้ไงคือแบบมนุษย์ที่กูอยากจะลองทําทุกอย่างในโลกใบนี้อะไรเงี้ยก็ในตัวครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำว่ะอยากลองทำอะไรไหมแต่ก็ต้องพยายามชั่งใจก่อนเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราอยากจะทําแล้วมันจะทําได้ออกมาดีเนาะเข้าใจไหมนั่นแหละก็ได้ออฟเฟอร์มาเมื่อเช้าแล้วก็อย่างที่น้องหมีบอกครับก็คือข้อดีข้อเสียแหละเราอยู่เชียงใหม่แล้วจะได้โอกาสไหมคือโอกาสมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเฮ้ยเราอยู่ต่างจังหวัดเราทําไม่ได้หรอกนู่นนั่นนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนเนี้ยนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเรารอฟังข่าวแล้วกันเนาะจากพี่โสพลแหมนานๆทีจะได้อัปเดตเรื่องของกิจกรรมงานเขียนนะคะที่ไม่ใช่สตาร์ทอัพนี่ต้องบอกเช่นนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้พี่โสพลไปพักผ่อนนะเพราะว่าเหนื่อยมากจากแบบมือหงิกเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเซ็นลายเซ็นกลับมามือหงิกตอนที่นี่แหละมานั่งปั่นงานนั่นแหละเพราะตอนไปเที่ยวคือไม่ได้ทำไง เป็นกรรมที่ตามทันตัวมาไวๆนะเอาละใช่ก็เป็นว่าสัปดาห์นี้นะคะก็แหมขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ฟังกันจบรายการคือเราอะก็อยากฟังด้วยแหละเรื่องราวแบบนักเขียนอะไรแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะบรรดา FC ทั้งหลายนะงานของพี่โสพลซึ่งจริงก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกบางเล่มออกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันหน้าเพจ The Infinity ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามโสพลบล็อกเนาะโสพลชุดอ่านประมาณนี้นะคะซึ่งแบบช่วงนี้แบบผลิตผลงานคอนเทนต์รัวๆนะคะนี่ฟิตมากฟิตมากนะคะก็ยังไงฝากกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทั้งน้องหมีและพี่โสพลจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ